สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์2ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันเลยนะครับเป็นเพียวไซด์เวฟทั้ง2ตัวนะครับเป็น24โวลต์ 1,000 วัตต์ทั้ง2ตัวเลยนะครับยี่ห้อเดียวกันด้วยนะครับสืบเนื่องจากนะครับผมไปเจอคลิปนึงนะครับมันมีการเขามีการนะครับขออภัยเขามีการทดสอบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์2ค่ายนะครับเป็นค่ายสีดำกับค่ายสีแดงค่ายสีดำเป็นเครื่องราคาถูกกำลังวัตต์สูงส่วนค่ายสีแดงเป็นเครื่องกำลังวัตต์ประมาณ1แต่ราคาสูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับผลที่ออกมาปรากฏว่าเขาบอกว่าเครื่องค่ายสีดำนะครับมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับทำกำลังวัตต์ได้ดีกว่านะครับว่างั้นนะครับโดยการทดสอบของเขานะครับก็คือว่านะครับเสียบโหลดเท่ากันนะครับเสียบโหลดเท่ากันแต่ปรากฏว่านะครับเครื่องสีแดงนะครับมันกินไฟมากกว่านะครับแต่เครื่องค่ายดำกินไฟน้อยกว่านะครับก็เลยบอกว่าเครื่องสีดำชนะเพราะว่ากินไฟน้อยกว่าที่จริงก็ไม่ได้อยากมาแย้งอะไรแต่นะครับเวลาจะทดสอบมันก็ต้องทดสอบแบบปัจจัยทุกอย่างมันเท่ากันนะครับต้องดูด้วยแรงดันออกเท่าไหร่เพราะแรงดันขาออกนะครับมีผลกับโหลดนะครับต้องดูด้วยแรงดันแต่ละชนิดแรงดันแต่ละเครื่องเนี่ยมันออกเท่ากันไหมนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องนี้นะครับค่ายดำกินไฟน้อยกว่านะครับก็จะชนะไปนะครับที่จริงมันต้องดูปัจจัยรวมต้องเอาตัวเลขทุกอย่างมาคำนวณกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องนี้ก่อนนะครับเครื่องแรกนะนี่ทีนี้นะครับเครื่องแรกเปิดแล้วนะครับกินกระแสสแตนบายนะครับ 0.2 แอมป์นะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนใช้ power supply ตัวเดียวกันเลยนะครับคือตัวนี้นะครับกิน 0.2 แอมป์เป็นสแตนบายนะครับกินวัตต์สแตนบายที่6วัตต์นะครับก็คือไฟเลี้ยงตัวมันเองกินแค่6วัตต์นะครับทีนี้ผมจะเสียบโหลดนะครับแต่เราจะเอามาคำนวณกันนะครับทีนี้นะให้ดูก่อนนะครับโหลดเป็นหลอด100วัตต์นะครับนะหลอด100วัตต์เท่ากันนะครับเครื่องนี้เสียบปุ๊บกินเท่าไหร่มาดูกันนะครับเครื่องนี้จำตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับเจอโหลด100วัตต์นะครับเครื่องนี้กินไป100กับอีก3วัตต์นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์เครื่องแรกนะครับทีนี้มาดูเครื่องที่2นะครับปิดเครื่องนี้นะครับเปิดเครื่องนี้ฟึบเปิดแล้วนะมาดูสแตนบายเครื่องนี้กินมากกว่านิดนึงนะครับสแตนบายที่8วัตต์นะครับเครื่องที่แล้วกินสแตนบายที่6วัตต์นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องสแตนบายสักเท่าไหร่เนื่องจากปัจจัยอุปกรณ์ด้านในอาจจะกินแตกต่างกันบ้างนะครับโอเคทีนี้โหลดตัวเดิมนะครับหลอด100วัตต์เหมือนเดิมมาดูอีกตัวนึงนะครับรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเลยนะทีนี้มาดูตัวนี้เมื่อกี้เครื่องนี้กินไป100กับอีก3วัตต์มาดูเครื่องนี้เห็นไหมโอ้โหกินไป113วัตต์เห็นไหมต่างกันประมาณ10วัตต์เลยนะครับตัวนี้กินไฟเยอะกว่านะครับเขาก็จะบอกว่าตัวนี้ชนะเห็นไหมเพราะว่าตัวนี้กินไฟเยอะกว่าที่จริงมันไม่ใช่นะครับนะมันต้องดูเอาท์พุตด้วยนะครับที่จริงผมตั้งใจที่จะให้มันเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูทำไมเครื่องนี้มันกินไฟเยอะกว่านะครับมาดูหลอดไฟนะครับหลอดไฟจุดนี้นะหลอดไฟหลอดเดียวกันก็จริงแต่ถ้าเอาท์พุตมันไม่เท่ากันมาดูตรงนี้นะครับเอาท์พุตของเครื่องที่สองนะครับออกมาที่200ประมาณ224โวลต์นะครับวัตต์เอาท์พุตที่ใช้ตอนนี้ 99.9 วัตต์ก็ตีประมาณเกือบ100วัตต์นะครับหลอดไฟตัวนี้นะครับนะทีนี้มาดูเครื่องนี้นะครับเครื่องแรกนะครับทำไมตัวนี้มันกินไฟน้อยกว่านะครับมันดีกว่าหรอนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับหลอดเท่ากันนะทำไมกินไฟน้อยกว่ามาดูกันที่มันกินไฟน้อยกว่านะครับก็เพราะว่าผมตั้งใจให้แรงดันเอาท์พุตตรงนี้มันน้อยกว่าเห็นไหมเมื่อกี้นะครับเครื่องนี้224โวลต์เอาท์พุตตรงนี้แต่เครื่องนี้เห็นไหม215โวลต์นะครับวัตต์ที่ใช้งานมันก็เลยทำกำลังวัตต์ได้น้อยกว่านะครับวัตต์ที่ใช้งานก็คือนี่เห็นไหมแค่93วัตต์นะครับอันนี้แค่93วัตต์
ต่เครื่องนี้นะครับโหลดใช้งานได้ถึงเกือบ100วัตต์เนื่องจากว่าแรงดันเอาท์พุตมันสูงกว่าประสิทธิภาพของหลอดไฟก็ทำงานได้เยอะกว่ากำลังวัตต์ก็เลยสูงกว่าทำให้เวลามันกินแบตเตอรี่ตัวนี้มันก็เลยถูกมองว่ากินไฟเยอะกว่าทั้งที่จริงปัจจัยมันคือเอาแรงดันเอาท์พุตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์เนี่ยเราจะไม่ได้มาเปรียบเทียบแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเครื่องไหนกินไฟเยอะกว่าก็แสดงว่ามันแพ้หรือว่ามันสูญเสียมากกว่าที่จริงไม่ใช่ถ้าจะคำนวณค่าสูญเสียจริงๆนะครับมันจะต้องมาคำนวณเป็นตัวเลขนะครับโอเคนะครับถ้าเรานะครับจะเปรียบเทียบนะครับอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับถ้าจะเปรียบเทียบว่าตัวไหนทำประสิทธิภาพได้ดีกว่ากันถ้าจะเปรียบเทียบจริงๆนะครับมันก็จะต้องคำนวณจากสูตรตัวเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ตัวที่1นะครับทำกำลังใช้กำลังวัตต์เอาท์พุตที่ตีเป็น94วัตต์นะครับนะ94วัตต์นะครับตัวที่2เดี๋ยวดูอินพุตก่อนนะครับปิดตัวนี้ด้วยนะไม่มีการกินไฟนะกินไฟแค่ตัวเดียวทีนี้วัตต์เอาท์พุต94วัตต์อินพุตนะครับ100กับอีก3วัตต์หรือตีเป็น104วัตต์นะครับ104วัตต์นะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับทีนี้ตัวที่2นะปิดตัวแรกมาดูตัวที่2นะครับที่ตอนแรกถ้าที่ทดสอบนะครับว่าตัวนี้ตอนแรกที่ทดสอบไปคือมันกินไฟเยอะกว่ามาดูประสิทธิภาพกันที่จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่นะครับนะเปิดตัวที่2นะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณประสิทธิภาพว่ามันได้กี่เปอร์เซ็นต์ทั้ง2ตัวนะครับตัวที่2นะครับโหลดประมาณ100วัตต์นะครับพอดีเลยเห็นมั้ย 99.9 นะก็ตีเป็นนะครับวัตต์เอาท์พุตเราใช้100วัตต์นะครับวัตต์อินพุตนะครับ113วัตต์113วัตต์โอเคทีนี้เรามาคำนวณนะครับค่า efficiency หรือว่าค่าประสิทธิภาพนะครับนี่เครื่องคิดเลขแม่บ้านนะครับทีนี้ง่ายๆเลยคำนวณตัวแรกก่อนนะครับเอาวัตต์เอาท์พุตนะครับไปหารวัตต์อินพุตมันก็จะได้ค่าประสิทธิภาพนะครับวัตต์เอาท์พุตที่94นะครับเอาไปหารกับ104ก็คือวัตต์อินพุตค่าประสิทธิภาพโอ้ 90% เลยนะครับถือว่าเยอะมากนะตัวนี้ 90% นะครับสูญเสียน้อยมากนะครับสูญเสียก็ติดลบ 10% นะโอ้ประสิทธิภาพดีทีนี้มาเครื่องนี้บ้างนะครับเครื่องนี้สูตรเดียวกันเลยนะครับวัตต์เอาท์พุต100วัตต์หารนะครับวัตต์อินพุต113เท่ากับ88โอ้ตัวนี้เปอร์เซ็นต์น้อยตัวนี้น่าจะกินเยอะกว่านะครับติดลบดีๆก็คิดเลขไม่ออก100ลบ88นะครับติดลบ 12% เห็นไหมที่จริงนะครับถ้าจะทดสอบมันต้องทดสอบแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวที่1นะครับได้ประสิทธิภาพ 90% ตัวที่2นะครับได้ประสิทธิภาพ 88% ที่จริงนะครับเห็นไหมมันต่างกันนิดเดียวนะครับ2รุ่นนี้เป็นตัวเดียวกันเลยเห็นไหมนะครับยี่ห้อเดียวกันมันต่างกันแค่นิดเดียวนะครับถ้าจะทดสอบประสิทธิภาพกันจริงๆนะครับมันต้องคำนวณมาเป็นตัวเลขแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเสียบดูแล้วนะครับอันไหนกินไฟเยอะกว่านะครับก็แสดงว่ามันแพ้หรือมันไม่ดีมันไม่ใช่นะมันต้องคำนวณมาเป็นตัวเลขทีนี้ยกแรกนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูยกที่2นะครับเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นเป็น200วัตต์นะครับมันประสิทธิภาพยังเท่าเดิมอยู่ไหมนะครับทีนี้นะครับมาดูยกที่2นะครับโหลดเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวจดเหมือนเดิมนะครับเครื่องแรกก่อนนะนะครับโหลดเอาท์พุตใช้ที่187วัตต์นะครับเอาท์พุต187นะครับวัตต์นะส่วนอินพุต203วัตต์นะครับ203นะครับนี่เห็นไหมอินพุต203วัตต์เอาท์พุต
ใช้แค่187วัตต์นะครับโอเคทีนี้มาดูอีกเครื่องนึงนี่คือการทดสอบประสิทธิภาพเอ้าหลุดนะครับนี่คือการทดสอบประสิทธิภาพแบบให้ชัวร์นะครับไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ input อันไหนเยอะกว่านะทีนี้เครื่องนี้นะครับเห็นไหมมันทำกำลังวัตต์ได้เยอะกว่าเนื่องจากเอาพุทมันเยอะกว่านะครับนี่คือตั้งใจ200วัตต์พอดีนะครับตีเป็นกลมๆเลย200วัตต์นะครับ input ล่ะ220วัตต์เอาพุทมันกินเยอะกว่านะครับอินพุตก็เยอะกว่านะทีนี้มาดูประสิทธิภาพนะมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับบางตัวโหลดเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพกับทำได้ดีขึ้นนะทีนี้คำนวณตัวแรกก่อนนะครับใช้ไป187นะครับ187เอาไปหารกับอินพุต203เท่ากับประสิทธิภาพ 92% อ้าวดีขึ้นจริงด้วยนะครับ92ขออภัยนะครับถนัดซ้ายนะ 92% นะครับก็แสดงว่าสูญเสียไปแค่ 8% นี่นะครับสูญเสียน้อยนะทีนี้ตัวนี้มันจะดีขึ้นไหมนะครับเอาพุต200วัตต์นะครับหารอินพุต220เท่ากับ90ตีเป็น91เห็นไหมดีขึ้นมา 91%สูญเสียก็ลบ 9% เห็นไหมแทบจะเท่ากันเลยเห็นไหมอันนี้ได้ 91% อันนี้ได้ 92% นะครับ2เครื่องนะครับถ้าเราจะคำนวณเห็นไหมโหลดมันใช้ต่างกันนะครับเราจะไปดูแค่ตัวนี้ไม่ได้นะนะครับจะดูแค่อินพุตก็ไม่ได้เห็นไหมอินพุตตัวแรกนะครับกินน้อยกว่าก็จริงอินพุตตัวที่2กินเยอะกว่าก็จริงแต่ดูประสิทธิภาพโดยรวมนะครับถ้าจะเปรียบเทียบเราต้องคำนวณถึงประสิทธิภาพโดยรวมด้วยอันนี้ได้91อันนี้ได้91อันนี้ได้92แทบไม่ต่างกันนะครับนะประสิทธิภาพแทบไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปรียบเทียบอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับปัจจัยทุกอย่างมันต้องวัดเท่ากันนะครับจะไปวัดแค่ว่าเสียบหลอดตัวเดียวกันอันนี้กินไฟเยอะกว่าอันนี้กินไฟน้อยกว่าไม่ได้นะต้องดูด้วยว่าบางทีอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวแรงดันออกมาอาจจะไม่เท่ากันนะครับนะปัจจัยมันหลายอย่างนะครับต้องวัดแรงดันดูด้วยดูกำลังวัดโดยรวมด้วยนะครับบางทีเนี่ยอย่างที่เสียบให้ดูแล้วหลอด100วัตต์ก็ไม่ได้กิน100วัตต์ทุกเครื่องนะเพราะเครื่องไหนที่ไฟออกมาเยอะกว่าแรงดันออกมาเยอะกว่าหลอดไฟมันก็จะทำกำลังวัตต์ได้สูงมากกว่านะครับมันก็เลยดูเหมือนว่าเครื่องนั้นกินไฟมากกว่านั่นเองนะครับที่จริงถ้าจะเทสมันต้องเทสแบบนี้นะครับโอเคก็ไม่ได้หวังว่าจะไปโจมตีอะไรใครนะครับแต่ท่านผู้ชมนะครับ FC หลายๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับหรือว่าคนที่กำลังเลือกหาอินเวอร์เตอร์อยู่นะครับบางทีอาจจะได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนหรือคาดเคลื่อนมานะครับเขาเสียบให้ดูว่าอันไหนกินไฟเยอะกว่าก็แสดงว่าสูญเสียเยอะกว่าอันไหนกินไฟน้อยแสดงว่าประสิทธิภาพเยอะที่จริงนะครับมันยังไม่ถูกต้อง 100% เราต้องดูองค์ประกอบโดยรวมด้วยนะครับว่าหลอดเดียวกันแต่บางทีแรงดันมันออกมาไม่เหมือนกันโดยบางทีอาจจะคนที่ขายเครื่องนั้นอาจจะตั้งใจให้เครื่องนึงนะครับไฟออกมาน้อยกว่านะครับก็กินไฟน้อยกว่าก็เป็นไปได้แต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่เวลาทดสอบมันก็ต้องทดสอบให้ชัดเจนนะครับว่าออกมาไฟที่ออกมาเนี่ยมันแรงดันเท่ากันไหมโหลดตัวเดียวกันกินไฟเท่ากันไหมนะครับจะต้องมีวัตต์มิเตอร์เทสฝั่งเอาท์พุตด้วยนะครับไม่ใช่ไปดูวัตต์มิเตอร์ฝั่งอินพุตอย่างเดียวนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจซื้ออินเวอร์เตอร์ของทุกท่านนะครับเวลาไปเลือกซื้ออินเวอร์เตอร์หรือว่าเวลาดูคลิปที่รีวิวเปรียบเทียบประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องดูให้ดีนะครับเชื่อว่าทุกคนนะครับในใจของทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับตัวราคาแพงกับตัวราคาถูกยังไงจิตใต้สำนึกทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วว่าของแพงยังไงก็ดีกว่าแต่ก็ยังจะสรรหาของถูกมาใช้แต่ก็ต้องมองด้วยความเป็นธรรมนะครับของถูกใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้า
จะมองกันจริงๆนะครับยังไงของแพงคุณภาพมันก็ต้องดีกว่าไม่ได้มาเชียร์ค่ายไหนเลยในคลิปผมไม่ได้บอกด้วยซ้ำนะครับว่ารุ่นไหนที่ผมเชียร์นะครับก็ไปดูกันเอาเองนะครับบางตัวบางคลิปเปิดไส้ในให้ดูนะครับทั้งที่รู้กันอยู่แล้วดูไส้ในก็รู้แล้วนะครับจิตใต้สำนึกคนเรารู้อยู่แล้วแต่ถ้าใจเราอยากจะได้ของถูกมองยังไงนะครับถึงของดีรู้อยู่ว่าดีแต่ก็ยังอยากได้ของถูกอันนั้นก็ตัดสินใจกันเอาเองนะครับโอเคก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นข้อมูลและเป็นประโยชน์บ้างในการเลือกใช้อินเวอร์เตอร์และก็สำหรับผู้ที่รับชมคลิปอยู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ